ที่เราไปรำลึกเนี่ยหลายคนจะมองว่าก็รำลึกทุกปีก็ไม่มีอะไรใหม่แต่ผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นการอัปเดตนะอัปเดตการต่อสู้ของกันและกันว่าเรามีคนหน้าเดิมโอเคเขายังอยู่และคนหน้าใหม่ที่เข้ามาเติมคนหน้าใหม่บางคนไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยอยู่กับเราอยู่ตรงข้ามเราด้วยซ้ำบางทีเขาเข้ามาเติมเต็มตรงนี้แหละผมว่ามันเป็นงานที่ทำให้เราลบล้างอคติแล้วก็มองย้อนพร้อมกับมองไปข้างหน้าได้ด้วยว่าในแนวร่วมในสายทานนี้มันมีอะไรมาและจะมีอะไรต่อการมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาและเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่คุณแจมกับคุณโตโต้บอกเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของสามัญชนเนี่ยมันจะได้เดินหน้าต่อไปมีทิศทางในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมากขึ้นเดิมมันก็เป็นแต่ของอีลีทบ้างก็เป็นนายทหารนายทัพในกองในประวัติศาสตร์การเมืองแต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นบทแรกๆที่เป็นประวัติศาสตร์ของสามัญชน